ปราสาทด้านหลังตรงนี้นะครับที่เป็นโคปุระนะครับตรงนี้ใช้ศิลาทรายหรือว่าหินทรายสีชมพูครับจากแนวเทือกเขาพนมดงเรนะครับหรือว่าแนวเทือกเขาพนมดงรักอำเภอบ้านกวดครับและตัวปรางประธานทั้ง5องค์นะครับใช้อิฐนะครับเพราะฉะนั้นปราสาทของโบราณที่เป็นปราสาทเมืองต่างแห่งนี้หรือปราสาทของโบราณในแถบนี้เราจะเห็นว่ามีวัสดุหลักในการก่อสร้างอยู่3ชนิดด้วยกันดังที่เห็นนะครับก็นำเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้พอได้เป็นความรู้นะครับหรือว่ามีโอกาสในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในวันนี้ครับสำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับท่านจะได้ชมแสงสีเสียงตลอดจนการประดับตกแต่งในเรื่องของไฟนะครับและจุดถ่ายภาพต่างๆนะที่เราได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านท่านสามารถที่จะบันทึกภาพเก็บความทรงจำประทับใจแล้วก็ฝากนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมเป็นสื่อมวลชนในการที่จะบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวที่อยู่ทางบ้านที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาในปีนี้ครับปลายปีนี้ยังมีกิจกรรมที่นี่อีกนะครับหากท่านไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนดีในช่วงลอยกระทงครับที่นี่เรามีการจัดงานประเพณีลอยกระทงบารายศรัทธาสมมาสายน้ำปราสาทเมืองต่ำน้อมนำบูชาณปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับในช่วงวันลอยกระทงเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตได้เชิญชวนไว้ล่วงหน้าครับประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่นะครับอีกครั้งหนึ่งที่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับและบัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วครับเราผมขออนุญาตได้กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี